มันจะต้องรื้อพื้นเดิมออกให้มันยุ่งยากด้วยหรอแล้วก็เก็บพื้นเดิมไว้ได้ไหมเนี่ยเราก็เลยจะมาหาวิธีว่าทำยังไงวัสดุอะไรได้บ้างที่จะปูทับลงบนพื้นปาร์เก้เดิมได้นะครับผมเลือกใช้ห้องนี้ที่เป็นแบบก้างปลาการมีพื้นแบบนี้ก็จะช่วยแอบซอบเท้าก็คือไม่เกิดอุบัติเหตุก็ตอบโจทย์ในแง่ของการดูแลรักษามากนะครับเป็นสิ่งที่ผมยกนิ้วให้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Room Maker นะครับวันนี้เราพูดถึงการรีโนเวทบ้านนะครับวันนี้เราจะโชว์การปู SPC ทับบนพื้นปาร์เก้นะครับน่าจะเป็นโจทย์เด็ดๆที่ใครหลายคนสงสัยกันอยู่ว่ามันสามารถทำได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณบ้านของแม่ผมนั่นเองนะครับเคยทำคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าอินสปิเรชันในการทำเพจของผมเนี่ยต้องบอกว่ามาจากคุณแม่นะครับเพราะเดิมทีเนี่ยคุณแม่เขาเป็นอาจารย์มหาลัยนะแล้วก็ถึงแม้เขาจะเออร์ลี่รีทายออกไปท่องเที่ยวตามโลกกว้างไปเปิดเพจที่เป็นเพจท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลวันแม่มาใช่ไหมครับแล้วก็คงถึงเวลาแล้วล่ะนะครับที่ว่าผมจะมาตอบแทนอะไรดีๆให้กับท่านบ้างนะครับคลิปในบ้านแม่ในบ้านหลังนี้นะครับเคยทำคลิปไปบ้างอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ว่าจะเป็นศาลาพักผ่อนหน้าบ้านนะครับเราก็มีคนดูคนติดตามคลิปนั้นเยอะเลยนะครับผมก็จะกลับมาโชว์ให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราบอกว่ามันดีผมนำมาใช้งานจริงกับบ้านมันยังอยู่สวยสดงดงามอยู่เหมือนเดิมเลยช่วงปีนี้ก็คือหลานๆเริ่มโตขึ้นนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวลูกผมเองเนี่ยก็ได้มาใช้บริเวณตรงนี้ปรับเป็นพื้นที่เล่นน้ำได้นะครับนี่ก็คือเป็นสารตั้งต้นดีๆนะครับที่บอกว่าการรีโนเวทบ้านเนี่ยลงทุนไปแล้วทำไปแล้วทำให้มันดีเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูพื้นที่ปัญหาของเราในบ้านหลังนี้นะครับว่าเราจะปรับปรุงรีโนเวทในส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับไปดูกันฟิวเราเล่ากันอย่างนี้ดีกว่าในบริเวณชั้น2เนี่ยจะมีทั้งหมดคือ2ห้องนอนนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องนอนที่1นะครับอันนี้เป็นห้องนอนของคุณแม่ผมนะครับพื้นปาร์เก้นะครับพื้นไม้ได้ฟีลลิ่งธรรมชาติก็จริงแต่สีเขาเข้มดุดันนะครับแล้วก็ไม่เข้ากับบรรยากาศการตกแต่งบ้านเลยไม่ว่าคุณจะจัดวางเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆที่ใหม่ไปแค่ไหนเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าบ้านเราเก่าและดูเชยอยู่ดีนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาหา SPC ในการปูทับปาร์เก้เดิมไปนะครับแล้วถ้าบ้านชั้นมีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้อยู่นะครับมันจะมีแบรนด์ไหนเขารับทำแล้วก็จัดการได้ไหมนะครับปกติเนี่ย SPC ถ้าเราจะปูกับแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะบอกให้ว่าให้เราเคลียร์บ้านให้โล่งก่อนก็คือเราจะต้องมาเสียเวลาในการยกเอาของไปเก็บที่โกดังหรืออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราจะมาดูแบรนด์ที่เขาสามารถที่จะช่วยเราจัดการในเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับพื้นที่หลักของเราในวันนี้นะครับให้ดูห้องกว้างก่อนกว้างที่สุดเลยนี่ห้องนี้เป็นสภาพเดิมตั้งแต่ตอนซื้อบ้านมาเลยนะครับมีขนาดพื้นที่สักประมาณ22-23ตารางเมตรได้เลยนะครับแล้วก็คุณแม่เขาอยากจะทำห้องนี้ไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าไว้จะเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมาดูปัญหาและอุปสรรคกันปัญหาแรกผมแจ้งไปแล้วนะว่ามันมีนี่เลยเป็นพื้นปาร์เก้เดิมนะไม้ปาร์เก้เนี่ยเป็นไม้จริงนะครับคุณแม่ก็ถามมาอีกว่ามันจะต้องรื้อพื้นเดิมออกให้มันยุ่งยากด้วยหรอแล้วก็เก็บพื้นเดิมไว้ได้ไหมเนี่ยเราก็เลยจะมาหาวิธีว่าทำยังไงวัสดุอะไรได้บ้างที่จะปูทับลงบนพื้นปาร์เก้เดิมได้นะครับอ่ะอันนี้ปาร์เก้ผมไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้ทำไมเขาทำมาเป็นพื้นกระเบื้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันจะเกิดความไม่สวยงามด้วยแล้วก็เป็นเท็กเจอร์ที่ต่างกันด้วยคือระหว่างไม้ปาร์เก้นะครับแล้วก็พื้นกระเบื้องอ่ะฉะนั้นเราหาวัสดุใดมาก็ตามเนี่ยมาปูให้พื้นเนี่ยมันสวยงามไปทั้งห้องเลยเนี่ยมันก็ตอบโจทย์มากกว่านะครับจากหลักการและเหตุผลต่างๆที่ผมบอกไปช่วงต้นนี้นะครับก็นำมาสู่การเลือกพิจารณาในการแต่งบ้านของเรานั่นเองนะครับผมใช้คำว่าแต่งบ้านไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยากจะทำทั้งห้องที่เป็นห้องอเนกประสงค์นี้ด้วยแล้วก็ห้องนอนโดยอีก2ห้องของคุณแม่นะครับเราก็จะเลือกวัสดุดีๆในการมาปูพื้นไปเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ SPC จากแบรนด์ Leg Tango นะครับจุดเด่นของเขาเลยคือเขามีฟอร์สกอร์ที่ทำมาแล้วไม่ปล่อยสารพิษสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณแล้วนะครับสารที่เป็นอันตรายกับคุณผู้ชมคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับสารฟอร์มาลีนไฮด์มาเนาะบางคนเคยเกิดปัญหาอย่างเช่นผมเนี่ยก็คืออยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเราเป็นภูมิแพ้ว่ะเรารู้สึกคัดจมูกว่ะรู้สึกว่าสุขภาพของการหายใจเราไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมีองค์ประกอบมาจากสารฟอร์มาลีนไฮด์ที่ปล่อยออกมาจากตัววัสดุก่อสร้างที่เราใช้ในบ้านนะครับฉะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องมาคัดสรรวัสดุที่มันไม่ปล่อยสารฟอร์มาลีนไฮด์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราเลือกใช้เป็นรุ่นอะไรมาบ้างนะครับไปดูกัน
ตอนนี้นะครับพื้น SPC ของเราก็ส่งมาถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันไปฉับๆวันนี้ผมสั่งพื้น SPC มาเป็นแบบ2ประเภทก็คือนี่อันนี้จะเป็นแบบก้างปลา herring bone นั่นเองนะครับแล้วก็แผ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราจะเรียกว่าแผ่นแบบปูตรงนั่นเองนะครับหรือเราจะเรียกประเภทว่า wood นะครับคือแบร์เนี่ยเขาจะมีตัวจบมาด้วยนะครับซึ่งตัวจบเขาเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะเป็นสีเดียวกับพื้นไปเลยนะครับคุณไม่ต้องไปหาเทียบให้มันแบบว่าโดดออกจากกันแล้วนะครับทางแบรนด์เขาก็มีมาซัพพอร์ตด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวบัวพื้นตัวจบฉากตัวจบรามขอบอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเขาก็มีซัพพอร์ตนั่นเองครับแน่นอนพอคุณใช้พื้นประเภท SPC นะครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือความหลากหลายของสีสันนะครับที่คุณสามารถเลือกไปได้เลยซึ่งอาจจะเป็นความรู้ใหม่ให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่าของแบรนด์ Rectangle เนี่ยเขามีประเภทสีเป็นแบบจำลองของหินมาด้วยเช่นลายหินอ่อนอะไรแบบนี้นะครับก็มีความน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งรุ่นและสีและลายที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับลายปูก้างปลาเนี่ยจะชื่อว่า SBW นะครับ025นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นลายปูตรงเนี่ยก็จะชื่อว่า SPW 5525นะครับซึ่งจริงๆก็สามารถปรึกษากับแบรนด์ได้เลยนะครับว่าชอบสีไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งสำหรับตัวเจ้าก้างปลานะครับหรือ herring bone เนี่ยตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยความหนาอยู่ที่6มิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นความหนาที่กำลังตอบโจทย์นะสำหรับ6มิลลิเมตร6มิลลิเมตรเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะครับมันจะมีชั้นโฟมด้านหลังเป็นโฟม IFPE ติดตั้งมากับแผ่นเลยนะครับความหนาจะอยู่ที่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับความหนาที่เหลืออีก5มิลนะครับประกอบด้วยเจ้าตัวคอของตัวแผ่นนะครับก็คือพวกสโตนพลาสติกคอมโพสิตแล้วก็ชั้นแวร์เลเยอร์ที่เป็นผิวหน้านะครับ 0.3 มิลนะครับซึ่งหนาเรียกว่าจะเป็นท็อปของตลาดนะครับส่วนเจ้าตัวปูตรงนะครับนี่รายละเอียดของแผ่นนั้นแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยในเรื่องของสีสันและลวดลายนะโดยที่ความหนาของเจ้าตัวลายปูตรงนะครับจะมีความหนาอยู่ที่ 5.5 มิลนะครับซึ่งสามารถปูกับแผ่น6มิลได้นะครับรอยต่อความหนาเนี่ยไม่ได้มีผลนะครับเดี๋ยวเรามารอพี่ช่างเขาติดตั้งแล้วลองมารีวิวใช้งานและที่สำคัญเลยเราจะต้องมาแต่งห้องนี้นะครับให้กลายเป็นห้องที่เป็นห้องเพลย์รูมห้องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเรามาดูกันว่าออกมาสวยงามแค่ไหนและงบประมาณเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะครับมาตอนนี้เรามาอัปเดตกันนะครับวันต่อมาวันนี้เรานัดพี่ช่างนะครับจากแบรนด์ Rectangle นะครับมาปูพื้นให้เราจนถึงที่เลยนะห้องหลักห้องนี้ก็คือห้องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับห้องเพลย์รูมผมเลือกใช้ห้องนี้ที่เป็นแบบก้างปลาหลักการและผลในการเลือกแบบก้างปลามีเหตุผลอย่างนี้นะครับก็คือห้องนี้มันจะโล่งๆหน่อยพอโล่งๆเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ไม่ได้บังอะไรเยอะนะครับเลยเชียร์ให้ใช้ก้างปลาดีกว่าเพราะว่ามันจะเห็นความสวยงามของก้างปลาค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้รอยต่อของประตูตรงนี้นะครับซึ่งเชื่อมไปยังห้องนอนอื่นๆนะเราก็เลยเลือกเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบปูตรงเวลาติดตั้งเขาจะมีระบบคลิกล็อกเข้าหากันคลิกล็อกนั่นแหละจะเป็นตัวช่วยยึดให้ประสานแต่ละแผ่นเนี่ยเชื่อมเป็นพื้นแผ่นเดียวกันเวลาที่พี่ช่างเขาปูพื้นแบบนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่ปูไปชิดผนังไปเลยนะเขาจะเหลือไว้ประมาณ2มิลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีตัวจบต่างๆนี่เราหันมาดูสดๆเลยตอนนี้นะครับนี่แล้วก็เห็นเฮียนะครับวันนี้เราคุยกับเฮียเขาเยอะมากแต่เดี๋ยวเฮียเขาขี้อายเดี๋ยวเขาไม่ค่อยออกสื่ออ่ะเขาจะมีตัวจบต่างๆมาให้อันนี้ก้างปลามาชนกับปูตรงพอมาจบเนี่ยเขาจะไปจบที่ประตูเพราะว่าจะให้ประตูเนี่ยเป็นตัวปิดรอยต่อพอดีอ่ะแล้วเขาจะมีตัวจบตัวนี้มันเรียกว่าตัวจบ T ที่เป็น2วัสดุที่มาติดกันมันจะเรียกว่าตัว T ตรงนี้มันจะมีปีกข้าง2อันแล้วมีตัวตรงกลางมานี่เขาเรียกว่าตัวจบ T แปลว่าแผ่นไม้เนี่ยก็จะซุกอยู่ใต้ตัวจบตรงนี้ตัวจบที่เป็นปิดขอบก็มีนะครับในแบบว่าถ้าเราปูเป็นจนสุดบันไดแล้วเขาจะปิดขอบกับวัสดุเดิมยังไงเขาจะมีตัวจบที่เป็นตัวจบฉากมาให้เรื่องตัวจบอย่างสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าบัวพื้นนะครับที่แบรนด์เขามีคือแบรนด์พื้นเขามีอยู่ที่3นิ้วถ้าเป็นลายและสีเดียวกันกับพื้นนะครับแม็กสูงสุดอยู่ที่3นิ้วหรือว่าวันนี้มันจะมีการที่เรียกว่าเราปูทับพื้นเดิมใช่ไหมในการปูของช่างถ้ามันมีเฟอร์นิเจอร์อยู่เราแจ้งพี่ช่างเลยแบรนด์นี้ก็ยินดีที่จะพูดคุยว่าอ๋อมีการขยับโซฟงโซฟาเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยใช่ไหมครับในระหว่างการปูทำได้นะแต่ก็คือเราจะต้องรู้เขารู้เราอ่ะเจ้าบ้านเองก็จะต้องยอมรับว่าเออให้พี่ช่างเข้ามายกของเราถ้ามันเปื้อนมันมีลงมีรอยอะไรก็ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเปิดใจด้วยนะครับผมชอบนะแบรนด์ที่เปิดใจคุยกันว่าเฮ้ยหน้างานคุณมีปัญหาอะไรอ่ะมีปัญหาแบบนี้เฮ้ยเราพอจะช่วยเหลือได้เป็นสิ่งที่ผม
ยกนิ้วให้เลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานพื้นนะครับแล้วก็เราลองมาตกแต่งห้องนี้กันนะครับว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนแล้วเดี๋ยวนะครับเราก็จะได้เรียกหลานๆนะครับมาลองใช้งานกันในห้องนี้นะครับมาดูนะครับบรรยากาศสวยๆของห้องอเนกประสงค์นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเราเนรมิตใหม่เลยนะครับโดยการใช้พื้นเป็นเกณฑ์เลยนะผมบอกตามตรงเลยพื้นที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นของแบรนด์ Rectangle นั่นเองนะครับเป็นลายแบบก้างปลา Herringbone นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าความสวยงามของพื้นตัวนี้นะครับมีความสวยแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับห้องเรามากมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไล่เรียงดูนะครับว่าเราแต่งห้องนี้เป็นโซนอะไรบ้างโซนด้านนี้ที่เราเห็นเนี่ยครึ่งห้องเนี่ยเป็นโซนพักผ่อนโซนพักผ่อนนั้นแปลว่าอาจจะมีการวางทีวีใหญ่ๆตรงนี้นะครับไว้ดู Netflix ไว้ทำเป็นโฮมเธียเตอร์รูมก็ได้นะครับหรือโซนผนังด้านนี้นะครับไว้สำหรับให้คุณย่านะครับสามารถที่จะมาสอนการบ้านเด็กๆได้ผนังตกแต่งด้านหลังเราตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นพวกวัสดุพวกกลุ่มไม้เทียมมานะครับตกแต่งผนังไปเลยนะมันจะได้คุมมูดเอ็นโทนของไม้ในห้องได้นะครับจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวลงไปนะครับเป็นสไตล์เป็ดเป็นไม้เหมือนกันนะครับก็จะช่วยเพิ่มมิติของไม้เนี่ยที่ส่งเสริมพื้นได้มากขึ้นนะครับลายก้างปลาที่เราเลือกใช้ของ Rectangle ในวันนี้นะครับเป็นลายก้างปลาที่เราปูลักษณะของขวางประตูนะครับประตูทางเข้าห้องอยู่นี่นะครับแต่เราขวางประตูบางทีรูมเมกเกอร์มักจะแนะนำว่าให้อิงตามแนวประตูคือพุ่งเข้าไปหาประตูก็ได้แต่อันเนี้ยเราเน้นขวางประตูเพราะว่าอะไรเราดูความกว้างหรือความยาวของห้องอ่ะยึดแนวเนี้ยเป็นสำคัญเวลาที่ก้างปลาเขาถักเข้าหากันเนี่ยมันก็จะได้เป็นแนวยาวสุดไปเลยนะครับอย่างนี้ก็จะลงตัวกว่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะปรึกษากับช่างได้เนื่องจากผู้ชายผมเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการขีดเขียนนะครับเขาก็จะเอาพวกสีช็อกสีไม้เนี่ยมาเริ่มขีดเขียนตามพื้นแล้วซึ่งพื้น SPC ก็ตอบโจทย์ในแง่ของการดูแลรักษามากนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ผ้าสะอาดอะลงน้ำหนักได้มากนะครับแต่พื้นเนี่ยไม่เป็นรอยหรือแม้แต่เราจะลากเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่พื้นตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นรอยได้ง่ายนะครับตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างมากเลยนะครับสำหรับโซนต่อมาที่อยู่ติดกันเลยนะครับโซนนี้มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเรามีห้องพักผ่อนเอนเตอร์เทนไปแล้วแต่แน่นอนเราอยู่บนชั้น2ของบ้านใช่ไหมเราก็เลยจำลองมุมนี้ไว้นะครับไว้เผื่อสำหรับในอนาคตคุณแม่อาจจะมาเติมบิวอินครัวอะไรก็ว่าไปมาเดินระบบล้างระเบิดเดินระบบท่อเดินระบบไฟแบบนี้ก็สามารถทำเป็นมุมจำลองเป็นแผนที่เล็กๆได้นะครับแต่ตรงนี้เราลงชุดเฟอร์นิเจอร์ให้คุณแม่แล้วก็คือเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับเล็กๆ 3-4 ที่นั่งนั่งทานได้ตอนนี้นะครับผมขอยึดคุณแม่หน่อยว่าอันเนี้ยผมทำฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันงานอดิเรกนะครับเพราะว่าผมเองส่วนตัวชอบเป็นคนปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ชอบจัดสวนกระถางชอบจัดสวนขวดสวนเทอร์เรียมนะครับมีน้ำหกบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าเวลาเราทำงานกับงานสกปรกที่มีดินมีอะไรแบบเนี้ยมีเครื่องไม้เครื่องมือตกลงที่พื้นเราก็ไม่ต้องห่วงอีกแล้วเพราะว่าพื้น SPC เราเนี่ยมีความทนทานมากเลยนั่นเองนะครับของผมเนี่ยก็จะจัดวางเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีต้นไม้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้ำหกเนี่ยผมสบายใจหายห่วงแล้วนะครับซึ่งไอเดียเพียงเท่านี้แหละนะครับก็สามารถทำให้เรามีความสุขกับห้องอเนกประสงค์ของเราได้มากมายยิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆดูมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหสินค้าก็ดีสวยงามการติดตั้งก็เนียบนะครับติดตั้งดีเซอร์วิสดียินดีพูดคุยนะครับแล้วก็บริการหลังการขายดีสามารถปรึกษาเข้าไปที่ Rectangle ได้เลยนะครับตามช่องทางต่างๆที่ผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับคุณไปกดลิงก์ได้เลยพูดคุยกับเขาดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดอะรูมเมกเกอร์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟังและบ้านของคุณแม่และห้องเพลย์รูมห้องอเนกประสงค์ของคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ